คุณผู้ชมครับอีกเรื่องนึงอันนี้น่ากลัวมากเป็นน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะครับชื่อว่าน้องสศินันท์ขอเปิดภาพน้องตอนสมัยที่น้องยังไม่แพ้เพราะคุณหมอไปฉีดยาแก้แพ้แล้วน่าจะรักษาไม่แน่ใจว่าวินิจฉัยผิดหรือเปล่าฉีดไป3เข็มภาพสมัยก่อนน้องสวยมากคุณผู้ชมฮะนี่ฮะนี่คือภาพของน้องสศินันท์เนี่ยนะครับแล้วคุณผู้ชมฮะมันมีภาพที่น้องถูกฉีดยา3ครั้งปรากฏว่าตุ่มผื่นขึ้นทั้งหน้าโดยเหตุการณ์ของน้องเนี่ยถ้าเทียบกับภาพที่น้องเข้ารักษาตัวคุณผู้ชมครับนี่หน้าตาสวยเลยนะนี่ฮะแล้วปรากฏว่านี่คืออาการที่มันเกิดขึ้นถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับสศินันท์ล่าสุดวันนี้คุณสศินันท์มาเปิดใจพูดคุยกับคุณเอกภพเหลืองประเสริฐเอาย่อๆคุณผู้ชมครับภาพคุณสศินันท์ที่วันนี้มาร้องเรียนสายไหมต้องรอดเธอนี่ตอนนี้เริ่มดีขึ้นแต่ยังเห็นแผลเต็มอยู่เลยนะฮะถามบอกเกิดอะไรเจ้าตัวบอก18มิถุนาตาแดงแล้วหลังจากนั้นไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลหมออ้างว่าทอมซินอักเสบฉีดยาแก้แพ้1เข็มแรกนะฮะกลับบ้านพอกลับบ้านปรากฏเกิดอาการแน่นหน้าอกหลังจากนั้นกลับไปหาหมอใหม่21มิถุนาพอ21มิถุนาหมอบอกสงสัยจะเป็นอีสุอีใสเอ้าฉีดเข็มที่2พอฉีดเข็มที่2คราวนี้คุณผู้ชมฮะแน่นหนักกว่าเดิมแล้วเข็มที่2ตาเริ่มมองไม่เห็นต่อมาเนี่ยหมอต้องรีบเอาเข้า ICU แล้วหมอฉีดใหม่เข็มที่3คราวนี้ร่างกายเบลอฮะจนในที่สุดอยู่ ICU 7วันหมอยอมรับว่าเธอเป็นโรคสตีเวนจอห์นสันระดับ10และตาเธอเริ่มมองไม่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดความฝันเธอพังทลายหมดเลยเพราะเธอบอกว่าหมอน่าจะวินิจฉัยผิดคือฉีดยาแก้แพ้3ครั้งทำให้เธออยู่ในอาการสภาพแบบนี้เสียโฉมฮะลองฟังเสียงเธอเปิดใจหน่อยฮะมีการตัวไข้หนาวสั่นแล้วก็เริ่มมีตุ่มเป็นผื่นคล้ายๆเหมือนผื่นแล้วก็เป็นตุ่มด้วยลามขึ้นตามตัวแล้วที่สังเกตเห็นมันลามขึ้นแบบใบหน้าแล้วก็ปากค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็เลยรอให้แบบเป็นวันถัดไปเพราะว่าเราต้องไปฉีดยาอีกแล้วแล้วคราวนี้พอคุณหมอเห็นอาการอ่ะก็เลยบอกว่าผิดปกติส่งเราไปหาหมอเฉพาะทางหมอเฉพาะทางแจ้งว่าเนี่ยมันไม่ใช่แบบต่อทอนซิลปกติแล้วคุณน่าจะมีอาการแพ้อะไรมาหรือเปล่าก็ให้เราแอดมิดเลยวันที่21พอเราแอดมิดวันที่21อ่ะเราก็ยังได้รับฉีดยาเข็มแรกไอ้ตัวเดียวกันเข็มแรกอยู่แล้วก็พอในวันที่22ก็มีอาจารย์หมอท่านนึงท่านก็เดินมาดูค่ะผมครับแล้วเห็นบอกว่าวันนี้ที่มาร้องเรียนคุณเอกภพมีอีกรายนึงใช่มั้ยใช่ผู้ชายอีก1รายลักษณะคล้ายๆกันเลยฮะก็คือเข้าไปที่โรงพยาบาล2โรงพยาบาลโรงพยาบาลแรกเนี่ยเค้ากำลังสงสัยว่าวินิจฉัยผิดหรือไม่คุณทุติยาพรนะอายุ35ปีเจ้าตัวเองเนี่ยก็มีภาพตอนที่เธอแพ้เนี่ยฮะขวามือแพ้ก็คือหนังมันคล้ายๆเหมือนผุพองแล้วก็เปื่อยออกมาเธอบอกเธอเป็นไข้ก่อน30กรกฎาคมไปหาหมอโรงพยาบาลที่1โรงพยาบาลที่1บอกว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ก็เลยฉีดยาเข้าไปเป็นยาฆ่าเชื้อ1เข็มให้ยาฆ่าเชื้อกลับบ้านอีกหลังจากนั้นมันไม่หายตื่นเช้ามาแสบตามตาตามตัวแล้วช่องปากมันรู้สึกเริ่มแสบแล้วตาแดงเจ็บตามตัวก็เลยไปหาหมออีกฮะกลับท้ายแป๊บนึงโทษทีเห็นบอกเขาเป็นโรคเดียวกันกับน้องคนแรกป่ะคนละโรคคืออาการตอนเริ่มต้นไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายน่าจะเป็นโรคเดียวกันคือสตีเวนจอห์นสันนะขอขึ้นให้ดูประกอบข้อมูลเคียงข่าวหน่อยนะฮะสตีเวนจอห์นสันเป็นโรคอะไรโรคสตีเวนจอห์นสันเนี่ยคือเป็นโรคที่มีผลปฏิกิริยาจากภูมิคุ้มกันร่างกายตอบสนองต่อยาอย่างเช่นพูดง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าเรามีการแพ้ยาโดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ยพอเป็นโรคเนี้ยมันฉีดเข้าไปปุ๊บแล้วถ้ามันแพ้มันจะแพ้หนักมากๆฟังเสียงผู้เสียหายรายที่2ฮะแสบตาแล้วก็เจ็บในช่องปากค่ะแต่ว่าเราก็คิดว่าน่าจะไม่เป็นอะไรหรอกไม่น่าจะเกิดจากการแพ้ยาหรอกอะไรเงี้ยค่ะก็เช้ามาก็ทานข้าวทานยาปิด1เม็ดค่ะพอสายๆมาค่ะก็เริ่มมีอาการชัดขึ้นคือตาแดงมากแล้วก็เจ็บในปากมากๆหน้าเริ่มแดงแล้วก็มีตุ่มขึ้น1เม็ดค่ะแล้วก็ไข้ก็กลับมาสูงขึ้นอีกครั้งนึงก็ได้กลับไปพบหมอที่โรงพยาบาลเดิมค่ะแต่ว่าทางโรงพยาบาลนะคะเห็นเรามีตุ่มเขาก็เลยส่งเราไปพบแพทย์ผิวหนังค่ะทุกท่านครับแล้ววันนี้ผู้เสียหายทั้ง2คนเนี่ยนะฮะเดินทางไปพูดคุยกับคุณธนกฤจิตอารีรัตน์ที่ปรึกษารัฐมนตรีสาธารณสุขและก็ขณะเดียวกันมีผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าแพทย์หญิงจันจิ
จันทิราแก้วสำริดบอกว่ากลุ่มผู้ป่วยอาการสตีเวนจอห์นสันสาเหตุเกิดจากยาหรืออาจจะเกิดจากเชื้อไวรัสหรือเกิดจากมะเร็งซึ่งเป็นไปได้ทั้ง3อย่างกรณีของผู้เสียหายทั้ง2คนจะต้องตรวจสอบว่าสาเหตุเกิดจากอะไรกระทรวงสาธารณสุขจะดูแลผู้ป่วยให้ดีที่สุดกรณีแบบนี้เกิดขึ้นได้และเจอได้เรื่อยๆเพราะแต่ละคนเกิดจากปฏิกิริยาคุมคุ้มกันซึ่งขึ้นอยู่กับตัวบุคคลการติดเชื้อบางอย่างทำให้เกิดโรคนี้ได้แสดงว่าต้องวินิจฉัยก่อนว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการที่หมอฉีดยาผิดหรือไม่นี่ฮะทั้งหมดนี้เดี๋ยวกระทรวงสาธารณสุขรับเรื่อง